กลับมาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับคุณผู้ชมยังคงอยู่กับผมธัญนพตระกูลโชคดีครับและช่วงนี้เราจะมาพูดคุยต่อเนื่องเลยนะครับถึงเรื่องราวของหลวงปู่ศรีฉันทสิริเจ้าอาวาสวัดเขาถ้ำบุญนาคนะครับพระอรหันต์7แผ่นดินซึ่งช่วงนี้ครับเรามีหนึ่งในนะครับลูกศิษย์นะครับที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในหลวงปู่ศรีนะครับและได้พบเจอกับปาฏิหาริย์ของเชี่ยนหมากหลวงปู่ศรีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับขอเชิญพบกับแขกรับเชิญที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นาวาอากาศเอกสังวรสมหวังครับสวัสดีครับคุณอาครับดีครับครับคุณอาครับย้อนกลับไปคุณอารู้จักหลวงปู่ศรีได้ยังไงครับสมัยที่ผมรับราชการอยู่ที่กบิน4นะครับตอนนั้นผมเป็นตำแหน่งเป็นรองผู้ร้อยก่อนแล้วก็มีหัวหน้ามนูลชมพูทีพเนี่ยพลอากาศตรีมนูลชมพูทีพเนี่ยท่านเป็นมารักษาการครับร้อยสวัสดิ์ทางอากาศที่กบิน4ทีนี้มีอยู่วันก็เมื่อทราบก็ท่านก็ทราบข่าวก็ทราบกันทุกคนแหละครับแล้วก็ชวนลูกน้องเนี่ยให้มาที่วัดเนี่ยเพื่อมาเยี่ยมหลวงปู่ศรีครับอ๋อคือสนิทกับใครรักใครก็ชวนกันมาถูกไหมชวนกันมาโดยมากแต่ส่วนใหญ่เลยเป็นลูกน้องกับท่านท่านอยู่เราสื่อสารครับแล้วตอนนั้นคุณอารู้จักหรือว่าได้ยินชื่อเสียงของหลวงปู่ศรีมาก่อนไหมครับผมได้ยินครับผมได้ยินได้ยินมาว่ายังไงฮะคือท่านอายุมากแล้วก็ท่านเป็นพระอาวุโสแล้วก็มีอะไรอ่ะเครื่องยางของขลังอะไรต่างๆครับก็ชวนกันมากันผมก็มากับท่านด้วยลูกน้องท่านมาหลายคนนะครับผมมามผมจำได้มีตอนนั้นเป็นท่านเป็นพันจากเอกชะลอนะพันจากเอกประมวลครับทีนี้แต่หลายคนนะที่คนอื่นผมจำไม่ได้ครับมากันสักกี่คนได้ตอนนั้นมาเขาจำได้ไหมประมาณ 6-7 คนอ่ะครับผมทั้งหมดนะครับผมแต่แล้วมาแล้วก็ขึ้นไปหาท่านบนก็คือมาที่เนี้ยตรงเนี้ยที่เรานั่งกันอยู่ตอนนี้นะฮะนั่งตรงเนี้ยแล้วคือตอนนั้นบริบทของวัดเป็นไงฮะไม่มีที่สร้างเองไม่มีนะครับครับอ๋อคือไม่มีสิ่งปลูกสร้างถาวรวัตถุตรงนี้เลยยังมีเล็กๆน้อยๆอยู่ข้างหลังเนี่ยครับผมตามีอะไรมาแล้วตรงลานที่เราเนี่ยที่เราเห็นเป็นเหมือนสวนแบบนี้ตรงเมื่อก่อนเป็นไงฮะไม่มีตัวนี้ครับก็เป็นดินธรรมดาเป็นป่าเฉยๆครับผมแล้วก็ท่านทางเป็นเพิงก็ท่านครับผมนี่ประมาณนี้อ๋ออยู่ตรงไหนฮะตำแหน่งพอจำได้ไหมฮะนี่ประมาณนี้ฮะอยู่ตรงเนี้ยด้านหลังของเราถูกไหมฮะครับผมนั่นคือกุฏิเก่าท่านถ้าเกิดจะพูดกันแล้วครับผมอ๋อตอนนี้ไม่มีแล้วครับผมนะฮะแล้วยังไงต่อครับก็ขึ้นไปแล้วก็ไปกราบท่านกราบท่านแล้วท่านก็แจกครับมงคลก่อนจะไปถึงตอนแจกเนี่ยนะคือปกติแล้วที่วัดตอนนั้นมีพระลูกวัดเยอะไหมฮะพระลูกวัดก็ไม่เจอพระลูกวัดกันเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยมุ่งแต่หาท่านอย่างเดียวคือวัดเขาถ้ำบุญนาคคือในยุคสมัยนั้นคือเงียบสงบมากเงียบสงบมากครับจนกระทั่งเดินมาเห็นกุฏิหลวงปู่ศรีครับท่านจำวัดอยู่ที่นี่แล้วก็ขึ้นไปบนกุฏิขึ้นไปหาท่านขึ้นไปหาท่านครับผมเวลาสักกี่โมงตอนนั้นกลางวันนะตอนเช้าประมาณสัก 3-4 โมงเช้าครับผมอ๋อประมาณนั้นครับผมอ่ะครับผมพอขึ้นไปด้านบนภาพแรกที่คุณอาเห็นเป็นไงฮะก็ท่านอยู่เป็นธรรมดาธรรมดานี่ฮะแล้วก็ท่านก็อยู่ที่กุฏิครับผมแล้วก็มาขึ้นไปกราบท่านท่านก็ลุกขึ้นแล้วก็มาผมก็มีอะไรวัตถุอะไรท่านก็มีเป็นครับเป็นไอ้ชานหมากชานหมากชานหมากเราไม่ได้เช่าเลยนะปัจจุบันก็ท่านให้หยิบคือท่านก็เป็นพระเมตตาคือก็แจกให้แจกให้คุณหยิบ2อัน3อัน4อันย้อนไปนะตอนนั้นน่ะตอนนั้นหลวงปู่ศรีท่านอายุสักเท่าไหร่อ่ะประมาณ100กว่าปีฮะ100กว่าปีก็คือ100กว่าแล้วนะ100กว่าแล้วครับผมตอนนั้นเท่าที่คุณตาคุณอาดูจากสายตาเนี่ยคือสุขภาพร่างกายท่านเป็นไงตอนนั้นท่านก็ยังแข็งแรงดีครับผมยังไม่มีครับก็ไปก็เจ็บอะไรครับยังแข็งแรงดีรับญาติโยมปกติปกติครับผมขึ้นไปท่านก็เอาชานหมากมาให้ชานหมากมาให้ครับผมวันนี้คุณอาเอาชานหมากมาด้วยตรงนี้ก็คือที่ได้ในวันนั้นเลยต้องการในวันครับขออนุญาตนะกี่ปีนะฮะที่ได้มาเนี่ยประมาณสักกี่ปีฮะกี่ปีผมคร่าวๆครับผมเรืออากาศเอกตอนนั้นก็ยังไม่เกษียณผมก็เกษียณ6ปี60ครับผมเกษียณปี6เกษียณปี40ครับผมครับเกษียณปี40แล้วก็ครับประมาณ30ปีได้ไหม30กว่าปีนะ30กว่าปีครับผมขออนุญาตนะนี่คือชานหมากที่ท่านให้ครับคือจริงๆอ่ะชานหมากอยู่ในนี้ถูกมั้ยฮะอันนี้ห่อด้วยจีวรห่อด้วยจีวรจีวรนี่คือจีวรของหลวงปู่ศรีมั้ยครับหลวงปู่ศรีที่ฮะครับครับผมเคยตอนที่ท่านให้มาเนี่ยคือท่านห่อมาแบบนี้เลยมั้ยฮะหรือว่าท่านแยกมาเป็นชานหมากห่อแบบนี้เลยห่อแบบนี้มาเลยห่อแล้วก็ตั้งใจคาถาของท่านเนี่ยแล้วถึงจะคือท่านใจไอ้จีวรไว้ท่านอยู่ในจีวรครับผมแล้วก็ท่านจะมัดเขาก่อนเจ๊กระถาก็ไปเรื่อยครับผมอะไรก็ตามไปเรื่อยทั้งนั้นคุณอาเดี๋ยวย้อนกลับไปนิดนึงคือตอนที่คุณอาไปเห็นชานหมากเนี่ยที่อยู่ในพานเนี่ย
คือไม่ได้มาสำเร็จเป็นอย่างนี้ถูกไหมคือจะแยกมาก่อนสำเร็จตรงนี้แหละอย่างนี้อ๋อคือท่านห่อแล้วท่านก็ผูกไว้แล้วเรียบร้อยผูกไว้เรียบร้อยแล้วครับแล้วท่านมีการบริกรรมคาถาหรืออะไรไหมตอนที่ท่านมอบให้ท่านก็ไม่มีที่พิธีรีตองอะไรมากหรอกครับท่านก็เอามาแจกให้ครับแจกให้ผมก็หยิบคนอื่นก็หยิบครับหยิบกันทุกคนแหละครับก็เอาไว้ติดตัวเป็นสิริมงคลกันนะฮะคนละชิ้น2ชิ้นกันนะก็รับกันไป3ชิ้นแล้วไม่รู้ล่ะคว้ากันไปครับผมถึงเมื่อได้กันมาแล้วนี่ก็เดินมาเนี่ยมาครับเอาไปประมาณนู่นน่ะต้นไม้นู่นน่ะครับผมก็คือตรงทางเข้าวัดในปัจจุบันนี้ถูกมั้ยฮะนู่นน่ะนู่นน่ะครับผมเดินไปแล้วไงต่อฮะแล้วก็ไปวางที่หญ้าที่ชะลอนี่ครับจ่าชะลอนี่ก็เป็นนักแม่นปืนอ๋อเหรอฮะนักแม่นปืนแล้วก็คือคุณอาขอโทษนะคือลองกันเลยเหรอลองเลยครับวางลองที่หญ้าเลยครับผมแล้วก็จี้ก็ใกล้ๆเนี่ยไม่มีถูกครับโดยที่ตอนนั้นหลวงปู่ศรีท่านก็อยู่ที่กุฏิท่านก็อยู่ที่นี่ครับผมคือเดินออกไปแล้วก็ไปลองกันไปลองหลายนัดหลายคนเป็นยังไงฮะไม่โดนยิงไงก็ไม่โดนยิงไงก็ไม่โดนครับคือกระสุนเนี่ยออกแต่ไม่โดนไม่โดนในระยะประมาณเนี่ยที่เรานั่งกันอยู่นี่ถูกไหมฮะซึ่งผู้ที่ยิงนี่ก็เป็นนายทหารนักแม่นปืนด้วยนักแม่นปืนครับผมซึ่งโอกาสพลาดแล้วนี่คือในทางทหารนี่มันมีโอกาสพลาดไหมกับการจะยิงไม่โดนเนี่ยพลาดยากเพราะว่ามันที่ยิงอย่างเงี้ยนี่ห่างกันมาสักครับผมเม็ดครึ่งเม็ดเนี่ยอ๋อก็คือออกแต่ไม่เข้าไม่โดนอะไรก็ว่าไปนะไม่โดนออกไม่โดนครับผมเนี่ยเห็นไหมเห็นกับตาเลยครับแล้วตอนนั้นที่คุณอาเห็นเนี่ยเหตุการณ์นั้นรู้สึกไงบ้างก็คือพอเห็นปฏิหารแล้วรู้สึกไงบ้างก็แปลกใจก็ดีใจก็ครับถือว่าเป็นของดีของดีมีพุทธคุณของดีมีพุทธคุณครับผมทีนี้มาพอยิงเสร็จแล้วมาทราบความทราบท่านตอนหลังครับท่านก็เรียกไปแล้วไปบอกครับบอกว่าทีหลังอย่าไปยิงเพราะว่ายิงแล้วนี่ปากท่านนี่ท่านจะเจ็บมันร้อนที่ปากท่านครับยิงป้องกับร้อนทีที่ป้องร้อนทีเหมือนกับว่าอย่าไปลองเพราะลองแล้วท่านปวดคือมีผลด้วยกับท่านว่างั้นนะฮะมีผลกับท่านครับเพราะว่าท่านคือท่านใส่พูดง่ายๆคุณผู้ชมคือใส่พลังใส่อะไรวิชาต่างๆที่ท่านมีอยู่ในเนี้ยครับคือท่านก็คงจะรับแทนอ่ะประมาณนั้นถูกไหมฮะคือถ้าเกิดพูดตามภาษาแบบชาวบ้านอ่ะครับนะครับท่านก็บริกรรมท่านเรื่อยไปครับหลังจากได้มาแล้วคุณอาก็พกติดตัวตลอดพกติดตัวนะครับอันนี้ไม่พกติดตัวอยู่นี่คืนก่อนนะครับคืนก่อนครับครับนะฮะแล้วหลังจากได้ไปนี่คือคุณอาได้มีปฏิหาริย์อะไรเกิดขึ้นอีกไหมที่นอกจากเหตุการณ์ครั้งนั้นไม่มีผมก็ใช่ผมไปเรื่อยก็ไม่มีครับไม่มีโดนอะไรครับวัตถุมงคลของหลวงปู่ศรีที่มีอยู่ก็คือเป็นชานหมากชิ้นนี้ที่ได้มาแต่ผมว่าชานหมากนี่ที่สุดยิ่งกว่าพระเครื่องอีกนะฮะผมว่าเป็นแรกๆของท่านอ่ะที่เพราะว่าท่านได้ท่านทำชานหมากก่อนครับผมแล้วหลังตอนหลังนี่ถึงจะทำพระเครื่องครับทำเหรียญทำพระเครื่องตอนหลังคุณผู้ชมต้องนึกนี้นะฮะคือพระเกจิคณาจารย์ที่มีอายุแบบเนี้ยระดับหลวงปู่ศรีเนี่ยสมัยก่อนการสร้างวัตถุมงคลมันยากมันลำบากมันต้องใช้เงินเทคโนโลยีซึ่งมันไม่ทันสมัยเหมือนเดี๋ยวนี้คือพระสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นประมาณเนี้ยชานหมากนะฮะหรือหยิบอะไรมาที่แบบว่าเสกอะไรไปได้ก็มอบให้เลยนะฮะเนี่ยแล้วชานหมากผ่านการเคี้ยวเวลาเคี้ยวเนี่ยคุณผู้ชมผมเชื่อว่าท่านต้องมีบริกรรมอะไรไปด้วยนะก็ต้องอาจจะของท่านเนี่ยนะต้องแบบนั้นครับผมคือท่านเป็นพระปฏิบัติก็คงจะแบบปฏิบัติอะไรไปตลอดเวลาที่ท่านใช้ชีวิตเนี่ยนะจนออกมาเป็นชานหมากแบบนี้นะครับถามถึงในเรื่องของตอนที่ได้มาคือเนื่องจากคุณอาเนี่ยทันหลวงปู่ศรีครับนะครับอยากจะทราบว่าเวลาที่มากราบหลวงปู่ศรีมาไหว้ท่านเนี่ยมาสนทนาธรรมกับท่านท่านจะมีคำสอนอะไรไหมที่เป็นหลักธรรมคำสอนที่แบบฝากไว้ให้เราไปยึดเหนี่ยวในการดำเนินชีวิตมีไหมไม่มีผมไม่ได้ไม่กล้าคิดทักขนาดนั้นครับผมไม่ได้กล้าคิดขนาดนั้นครับแล้วเวลามาท่านมีสอนอะไรบ้างว่าแบบอย่าผิดศีล5นะอย่าทำอะไรมากับท่านมากับหมู่คณะครับเมื่อหมู่คณะไปกราบท่านก็กราบด้วยแล้วก็ท่านแจกผมก็รับด้วยครับผมก็มีอยู่แค่นั้นแต่ยังไม่เป็นลูกติดขนาดที่ว่าท่านสอนอะไรตัวอะไรครับครับผมก็มาก็ได้มาที่นี่นานๆมีเที่ยวมาตอนนั้นครับหนึ่งหนแรกแล้วก็มาอีกหนสองหนแล้วก็ไม่ได้มาอีกเลยครับกี่ปีแล้วที่ไม่ได้มาครับเนี่ย3-4 ปี5-10 ปีวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีแล้วที่ได้มาออกรายการของเราเข้ามาครั้งแรกเป็นไงบ้างครับผมเข้ามาครั้งแรกเป็นไงบ้างคือเห็นวัดเปลี่ยนไปจาก30ปีที่แล้วเพราะว่า
ครับเจริญมากแทบจำไม่ได้เลยนะแทบจำไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนี่ก็เป็นบารมีของหลวงปู่ศรีนะที่พัฒนาวัดแห่งนี้ขึ้นมานะทำให้วัดมีความเจริญนะครับไม่ได้อย่างเงี้ยเปลี่ยนไปเลยจาก30ปีที่แล้วครับตอนนี้ไม่มีอะไรนี่มีที่ไหนที่ไหนไม่มีครับผมครับแล้วทุกวันนี้เวลาที่คุณอาจะออกไปไหนก็ดีเนี่ยมีการแบบเอาชาญหมากไปใช้มีการแล้ววิธีการใช้คุณอาทำไงผมก็นึกถึงท่านแล้วก็ครับผมไอ้ภาวนาของผมครับผมมีบทของผมครับซึ่งอาชวนของท่านซึ่งท่านมอบให้บทนี้คือท่านเป็นคนไม่ใช่ท่านไม่ได้มอบให้บทนี้เป็นบทของผมที่ผมใช้อยู่ครับผมแล้วก็จะระลึกถึงท่านจะระลึกถึงท่านก่อนครับผมนะฮะแล้วนี่มาวันนี้ก็คือได้ระลึกถึงท่านเต็มๆเลยนะก็ได้ย้อนกลับไปก็ระลึกถึงท่านว่าท่านให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กับผมครับผมแล้วก็ผมก็มาทำให้ท่านครับมาเผยแพร่นะฮะเผยแพร่ให้ท่านพุทธคุณของท่านนะฮะแล้วก็ปฏิหารของท่านนะครับวันนี้ขอบคุณคุณอาเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่มาแบ่งปันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์นะครับปฏิหารที่เกิดขึ้นขอบคุณคุณอาครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้านะครับยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจรออยู่พักสักครู่เดียวครับวัตถุมงคลของท่านเข้มขลังที่สุดปฏิหาริย์อย่างอัศจรรย์พระอริยสงฆ์7แผ่นดินหลวงปู่ศรีฉันทสิริ